สวัสดีครับวันนี้รู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู5สถานที่ท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่ในต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะมารวม5สถานที่ท่องเที่ยวแบบหรูหราอลังการที่ควรไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาฝากทุกคนนะครับให้ทุกคนได้ชุ่มชื้นกับหัวใจเสมือนได้เติมพลังในชีวิตหลังจากที่ต้องรอคอยสถานการณ์โควิดวันนี้เราจะพามาดู1ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียกได้ว่าถ้านึกถึงความลักชัวรี่หลายๆคนคงจะนึกถึงดูไบเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเพราะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านร่ำรวยและทันสมัยใครที่ชอบท่องเที่ยวและพักผ่อนชิลๆเน้นสบายต้องไม่พลาดกับการไปพักผ่อนและทำกิจกรรมที่โรงแรม5ดาวชมความยิ่งใหญ่ของตึกเบิร์จคาลิฟาซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 45,000 ไปจนถึง 200,000 เลยทีเดียวแต่รับรองว่าหรูคุ้มค่าอย่างแน่นอนต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ห้างหรูหราสายแบรนด์เนมห้ามพลาดเลยทีเดียว 2. มอนเตคาร์โลโมนาโกเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพราะเป็นแหล่งรวมเศรษฐีที่จะมาพบปะกันจะเห็นรถซุปเปอร์คาร์จอดทั่วเมืองทั่วถนนเลยทีเดียวกิจกรรมส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นจิบไวน์ชมทะเลสวยคุ้มค่าอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เมืองยังเต็มไปด้วยสถานที่มีความโดดเด่นมากมายเช่นพระราชวังพิพิธภัณฑ์คาสิโนใครที่ชอบหลงไหลในสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่และงดงามห้ามพลาดเลยทีเดียว 3. เซเชลเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียใครที่ชื่นชอบธรรมชาติห้ามพลาดเลยเพราะเกาะแห่งนี้สวยตะการตาควรค่าแก่การมาเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งเมื่อคุณเดินทางมาจะพบกับน้ำทะเลสีฟ้าใสมรกตสวยสบายตาหาดทรายสีขาวป่าไม้อุดมสมบูรณ์ยิ่งถ้าคุณมากับคู่รักหรือมาฮันนีมูนรับรองว่าเป็นความทรงจำที่ดีไม่มีวันลืมแน่นอนแม้กระทั่งเจ้าชายวิลเลียมก็ยังมาฮันนีมูนที่หมู่เกาะนี้ส่วนที่พักก็มีหลายราคาให้เลือกตามงบประมาณเริ่มต้นที่หมื่นไปจนถึง 100,000 บาทก็มีนะครับแต่ใดๆคุณสามารถจัดงบประมาณได้ที่สำคัญเกาะนี้ฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยด้วยนะครับ 4. มอริเชียสเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกกิจกรรมสายลักชัวรี่อย่างแน่นอนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความสโลไลฟ์และชอบพักผ่อนชิลๆในโรงแรมหรูหราแต่คู่ของคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ที่นี่คือคำตอบที่สุดเพราะที่นี่มีที่พักหรูหราเริ่มต้นที่ 10,000 บาทต่อคืนให้คุณได้เอนเตอร์เทนพักพิงร่างกายและมีกิจกรรมอื่นๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปะการังตีกอล์ฟปั่นจักรยานและกีฬาทางน้ำอื่นๆอีกมากมายแถมฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยไม่ควรพลาดเลยนะครับ5. แคปปาโดเชียประเทศตุรกีถือว่าเป็นปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงคนไทยด้วยนะครับเพราะที่นี่ฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยส่วนโรงแรมที่พักอยู่ที่คืนละ 18,000 บาทต่อคืนและยังมีกิจกรรมมากมายถ้าใครเป็นสายวายต้องไม่พลาดเลยมีรูฟท็อปสวยๆในเมืองนี้มากมายคุณจะได้จิบวายดื่มด่ำรสชาติที่หาจากไหนไม่ได้พร้อมกับชมทัศนียภาพตรงหน้าของคุณจะมีบอลลูนลอยอยู่เต็มท้องฟ้าหรือถ้าใครอยากลองขึ้นบอลลูนก็แนะนำให้ขึ้นเลยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากมีบอลลูนที่เยอะมากเลยนะครับและนี่ก็คือ5สถานที่ท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่ในต่างประเทศแนะนำไปถือว่าควรค่าแต่การไปเยือนสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ